ต่อไปสาวผู้จะพาพวกหลานนี่เนาะเข้ามาอ่านเนื้อในบทเรื่องเนาะในบทที่47นกถั่วเฮียนเฮ็ดหางเนาะให้พวกหลานอ่านตามหลังสาวผู้เด้อเนาะเต้ปางก่อนพุ้นนกถั่วบ่ทันฮู้เฮ็ดหางพวกมันไข่ปลาไว้ทั่วทิพย์จึงถูกสัตว์สนิทอื่นสัตว์ตอดกินหรือทำลายหิมละลาเมื่อฮอดฤดูฝนและฤดูหนาวพวกมันก่อเกิดเจ็บเป็นพยาธิต่างๆจนถึงแก่ความตายอย่างหลวงหลายเนาะอยู่มามื้อหนึ่งพวกมันได้เข้าโฮมกันเพื่อปรึกษาหารือแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นในกองประชุมพวกมันได้ตกลงกันว่าพวกเฮาควรไปเฮียนเฮ็ดหังนำนกเอี้ยง2ผัวเมียที่เฮ็ดหังอยู่ถึงงาให้พอแต่ไปฮอดนกถั่วทั้งหลายก็พากันสังเกตเบิ่งนกเอี้ยง2ผัวเมียที่พร้อมสารหังของตนเองด้วยความขยันหมั่นเพียรเนาะนกเอี้ยงโตผัวเป็นผู้ไปซอกกิ่งไม้ใบหญ้ามาส่วนนกเอี้ยงโตเมียเป็นผู้สารจึงเฮ็ดให้หังแล้วไว้และสวยงามในขณะนั้นนกถั่วโตหนึ่งว่าอวดสาหาวขึ้นมาว่าอวดสาหาวไหมเพราะอวดขี้โม้พันละเนาะโอ้เฮ็ดแนวนี้สิยากอย่างเดไผสิเฮ็ดบ่เป็นถ้าบ่เชื่อเฮาจะไปเฮ็ดให้เบิ่งหลังจากนั้นพวกนกถั่วก็พากันไปเฮ็ดหางแต่ก่อเฮ็ดบ่เป็นพวกมันเถียงกันไปมาเลยเฮ็ดทางบ่อแล้วจักเถื่อในที่สุดพวกมันก่อพากันกลับคืนไปหานกเอี้ยง2ผัวเมียและตั้งใจเฮียนเฮ็ดทางนำนกเอี้ยง2ผัวเมียนั้นจึงนั่นอีกจนสามารถเฮ็ดทางได้อย่างสวยงามตั้งแต่นั้นมานกจึงพากันพ้นจากภัยพิบัติต่างๆและมีเกิดและขออภัยเนาะและมีลูกหลานสืบต่อกันมาฉะนั้นนกถั่วเฒ่าจึงเว้ากับลูกหลานว่านั่นแหละลูกหลานเอ้ยในโลกนี้ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเฮาจะต้องได้เรียนรู้เมื่อมีความรู้แล้วเฮ็ดหยังก็สะดวกและประสบผลสำเร็จดังคำสุภาษิตบูฮานได้กล่าวไว้ว่าคันบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านเดียนไกลคันบ่ไปหาเฮียนบ่ฮอนมีความรู้บ่ฮอนมีความรู้เนาะพวกหลานเข้าใจคำสุภาษิตก่อนนี้บ่เนาะคำสุภาษิตคำว่าบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านเดียนไกลคันบ่ออกไปหาเฮียนบ่ฮอนมีความรู้มีความหมายว่าคันถ้าเฮานี่เนาะอยู่แต่บ้านรับรู้แต่สิ่งที่ว่าเป็นวงแคบเนาะบ่ได้รับรู้กว้างเฮาก็จะบ่เห็นด้านเดียนไกลบ่ได้มีความรู้บ่ได้พัฒนาตนเองเนาะยกตัวอย่างหมู่ครูเนาะผู้อื่นเขาเจ้าออกไปบ้านไปศึกษารับเรียนรู้เขาเจ้าก็ได้ความรู้เพิ่มได้ความรู้หลายแม่นบ่นำมาพัฒนาตนเองพัฒนาครอบครัวพัฒนาสังคมชุมชนอะไรให้เจริญไปแนวนี้เนาะคิดถ้าว่าเฮาบ่ออกไปไสเฮาบ่มีความรู้เฮาก็จะเป็นคนล้าหลังแบบว่าบ่ทันว่าซั่นซะเรียนก็คือนักเรียนเฮานี่แหละพอไปหําไปเรียนแม่นบ่เฮาก็บ่มีความรู้เรียนเก่งยกตัวอย่างเนาะหมู่ครูตั้งใจเรียนจนได้ขึ้นห้องท่าตนเองเด้ซั่นถ้าเฮาบ่ตั้งใจเรียนเด้ซั่นเขาก็จะได้ข้างห้องเป็นบ่ความรู้เขาเป็นข้อมูลเขาบ่สามารถขึ้นห้องรู้ได้เป็นบ่นี่เป็นความหมายของคำสุภาษิตสาวผู้อยากให้พวกอ่านเปรียบเปรยแล้วคำสุภาษิตนี้เป็นท่องขึ้นใจเด้อเพื่อเป็นสติเตือนตนเองอะไรเนาะสำหรับเนื้อเรื่องเนาะหัดอ่านก็ให้พวกอ่านนี่ฝึกอ่านเด้อฝึกอ่านนำสาวผู้จักสองสามครั้งอ่านก็อ่านได้แล้วแหละมีแต่คนอ่านเป็นเก่งแล้วห้องกว่าสี่แต่สาวผู้อยากให้ได้เติมอีกสำหรับคลิปนี้ก็ใกล้จะจบแล้วเนาะต่อไปนี้สาวผู้จะ
นําเสนอข้างหลังนี้เป็นที่3ในคลิปที่3เด้อคลิปที่3สอบครูจะมาเสนออธิบายซับและตอบคําถามเนาะตอบคําถามให้บุ๊ทจะเป็นเท่าไหร่ข้างหลังติดตามให้จบทุกคลิปเด้อลูกเด้อ